เช็ดชู้มาด้วยระบอกจากเนี่ยอยู่ทางนี้พี่ทำงานสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับเพจจันรักนะครับมาไลฟ์สดพูดคุยแล้วก็วันนี้มีรายการพิเศษนะพี่นะคือมีการประมูลนะครับประมูลร่วมทําบุญครับเพื่อนําเงินเข้าวัดหนองทรายนะพี่นะเป็นงานทอดพระป่าสามัคคีในวันที่19 สิงหาคมนี้อ่ะแล้วตอนนี้เรามารอ FC พี่ๆทุกท่านสักประมาณ100 ท่านนะพี่นะอ่ะยังไงเดี๋ยวผมขอโชว์ก่อนแล้วกันโชว์รายการประมูลนะก็ฝากถึงกราบขอบคุณพี่เป้พระอาทิตย์นะครับเป็นผู้มอบให้นะพี่นะเอาเงินเอาพระจุดเนี้ยมาให้นะครับเพื่อนำเงินไปทำบุญทว่าป่าสามัคคีได้เท่าไหร่เท่านั้นนี่แล้วก็จะมีรายการเหรียญเล็กใหญ่นะเล็กใหญ่ฉลองวิหารเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงอย่างนี้3 คู่นะ3 คู่ประมูลเป็นคู่เลยนะพี่นะเราจะประมูลเป็นคู่เลย3 คู่แล้วก็มีฉลองวิหารเนี่ยเป็นเนื้ออัปก้านะเนื้ออัปก้าอัปก้าอีก1 องค์นี่แล้วก็รายการสุดท้ายนี่ทีเด็ดจะเป็นปั๊มรูปเหมือนนะครับปั๊มรูปเหมือนอันนี้ก็เนื้ออัปก้านะเนื้ออัปก้าสร้างน้อยครับแล้วก็พิเศษก็คือไม่ตัดปีกด้วยนะเป็นปั๊มไม่ตัดปีกนะพี่นะสร้างน้อยนะน่าเก็บน่าใช้วันนี้เรามาร่วมทําบุญกันประมูลพี่ตุ๊สินหนังสวัสดีครับพี่หนึ่งนนทบุรีพี่อาร์พี่รักพงศ์นะครับพี่ชนันลงสวัสดีทุกท่านนะฝากกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะพี่นะเพื่อให้ FC ทุกท่านเข้ามาร่วมกันประมูลทําบุญพระป่าสามัคคีนะอันนี้รอก่อนนะพี่นะเรารอก่อนวันนี้มี5 รายการนะเราจะประมูลนี่เป็นคู่เลย1 คู่2 คู่3 คู่แล้วนี่1 องค์1 องค์5 องค์5 อย่าง5 รายการพี่นำชัยนาสวัสดีครับแชร์ครับผมคุณสมบัติด้วยนะครับพี่ต้นพี่บารมีคุณแม่นะครับสวัสดีครับผมกดไลค์กดแชร์ออกไปนะพี่นะมาร่วมทำบุญกันเถอะพี่ไพโรจน์สวัสดีครับผมคุณธนาสวัสดีครับผมไม่บอกพี่ไพโรจน์พี่เอฟสามอ้าวนะครับพี่ธนพงษ์พันธ์สวัสดีครับผมเข้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่นะกดไลค์กดแชร์กันออกไปแล้วกราบขอบคุณด้วยนะพี่เป้พระอาทิตย์นะครับเป็นสายตรงพระอาจารย์วัลลานะพญาคุดนะประมูลพี่ประมูลแต่ตอนนี้เรารอก่อนนะเรา FC ประมาณ100 ท่านนะพี่นะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเหรียญเล็กใหญ่เลยเป็นคู่เลยนะเป็นเนื้อทองแดงนะเล็กใหญ่เป็นคู่ไปเลยเป็นคู่เลยพวกเนี้ยคือเคาะเท่าไหร่ก็ได้เริ่มต้น0 บาทเคาะเท่าไหร่ก็ได้จบเท่าไหร่เท่านั้นเงินทุกบาททุกสตางค์เราจะนําเข้าวัดพี่ท่านใดได้ไปนะเราก็จะแจ้งเป็นสลิปให้เลยโอนเงินมาแล้วแจ้งสลิปแล้วเราจะรวบรวมไว้เพื่อไปวันที่19 สิงหาคมนะแล้วเราจะระบุด้วยว่าบอกด้วยว่าได้ยอดทำบุญทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะพี่ชายนนท์พี่มิ้วสวัสดีครับผมแล้วก็พี่จงกลศิลาแรงนะครับพี่ชัยพรพี่การุณสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปนะพี่นะประมูลจ้ะประมูลวันนี้อ๋อตรงนี้เหรอครับพี่ไพโรจน์อันนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินนะแต่เป็นเหรียญตัวอย่างนะคือเหรียญเนี้ยผมแกะมาจากกล่องแบบนี้พี่กล่องแบบเนี้ยแต่นี้มันเป็นกล่องรุ่นเนื้อนะครับกล่องรุ่นเนื้อผมเห็นเขาประมูลกันนะแต่ผมประมูลไม่เป็นไม่รู้ว่าเราจะประมูลยังไงนะแล้วอันนี้อาจารย์ว่าอาจารย์บอกว่าเอารุ่นละพันแล้วกันนะรุ่นเนื้อเอานะรุ่นเนื้อเอาอย่างนี้อันนี้ตัวอย่างเฉยๆว่ามันเป็นยังไงนะพิมพ์เหรียญเป็นยังไงนะนี่กรรมการของพี่บอยนะครับติดตาเจ้าสัวพันล้านแต
ันนี้กำลังมานะกำลังมาเหมือนกันทำกระแสตอบรับดีนะพี่หอมนวลพี่เบิร์ดบอมเบย์ใครบอกพี่เบิร์ดบอมเบย์พี่หอมนวลพี่เบสซี่นะครับพี่ศิริวัฒน์พี่พรประพัฒน์นะครับสวัสดีทุกท่านนะพี่นะอันนี้เป็นลุ้นละพันนะพี่นะลุ้นละพันเนี่ยพี่ได้เป็นกล่องแบบเนี้ยเอาไปลุ้นเอานี่ลุ้นเอาหรือพี่อยากให้ผมลุ้นให้หน้าไลค์ก็ได้นะลุ้นให้หน้าไลค์ก็ได้แต่สนุกดีนะถ้าลุ้นหน้าไลค์นะ ลุ้นกันช่วยกันลุ้นคือเราประมูลไม่เป็นพี่ผมประมูลไม่เป็นนะเอาเป็นลุ้นละพันแต่ตอนนี้พระกระแสมานะกระแสดีนะครับกระแสตอบรับดีพี่นโมแสงบุญพี่สรัญญาแล้วก็พี่สิทธินนท์พี่สุภชัยพี่ช่างแพ็คสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีพี่น้องด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะพี่นะกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์คําว่ามาร่วมกันประมูลนะของพี่บอยครับของพี่บอยท่าประจันครับพี่พ่อบ้านโอเคครับผมเปิดแรกมาตอนนี้เดี๋ยวเราเอารายการประมูลออกแป๊บหนึ่งนะพี่ไพโรจน์ปิดให้พี่ไพโรจน์ไปก่อนเอาองค์ตรงนี้เลยอาจจะได้เป็นเนื้อทองคําก็ได้นี่พี่ไพโรจน์แคปแล้วกดหนึ่งให้ผมหน่อยนะแคปแล้วกดหนึ่งให้ผมหน่อยนะขอบคุณมากนะครับบินแรกยังไม่ทำประมูลก็เฮงเฮงเสร็จแล้วขอให้เฮงรวยๆพี่นะพี่ไพโรจน์ขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งลุ้นละ1,000นะใครรับพิมพ์มาได้เลยนะเอาไปลุ้นเนื้อเอานะจ๊ะลุ้นเนื้อเอานะลุ้นเนื้อเอาอาจจะได้เนื้อทองคําหรือว่าเนื้ออัปกามีหน้ากากทองอะไรพวกเนี้ยหลายอย่างนะผมก็ดูไม่หมดว่ามันมีเนื้ออะไรบ้างขอบคุณมากครับเรียบร้อยนะโอ้ยตอนนี้คนดูยังไม่ถึง90 คนเลยถึง100เมื่อไรเดี๋ยวผมจะเริ่มประมูลให้เลย100ก็ร่วมประมูลเริ่มประมูลนี่เริ่มประมูลเนี่ยจากเริ่มต้นที่0 บาทนะเคาะเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วแต่ใจศรัทธาขอให้ลงท้ายด้วยศูนย์อย่างเดียวก็พอพี่บอยอุทัยพี่ณรงค์ยศพี่ดาดาพี่ประพัฒน์นะครับแล้วก็พี่ฟลุ๊กสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆนะเอาบุญมาฝากแล้วกันที่มีพนมไพรสวัสดีครับผมเอาแชร์ออกไปกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะพี่นะเดี๋ยวอีกสักครู่ไม่นานเดี๋ยวอาจารย์รักขึ้นมานะพี่นะวันนี้ติดธุระอยู่พี่มาหน้าสวัสดีครับผมพี่อะไรเนี่ยพี่มิตรสวัสดีครับประมูลนะจ๊ะประมูลวันนี้พี่ใครอยากจะได้อยู่ตอนนี้รอได้เลยพี่รอได้เลยประมูลแน่นอนไม่ต้องกลัวประมูลแน่นอนพี่สอแสนชัยพี่โชติโชโชทินะทนินนะสวัสดีครับพี่สุวิชานะครับสวัสดีครับผมนี้เราจะมาร่วมกันประมูลทำบุญทอดพระป่านะสามัคคีนะวัดหนองทรายในวันที่19 สิงหาคมนี้ครับใครที่อยากร่วมทำบุญประมูลนะรอได้เลยพี่รอเลยแต่ไม่รู้ผมไลฟ์เนี่ยจะถึง100ไหมเนี่ยถ้าจัดไลฟ์อาจจะถึงแล้วเนี่ยพี่วิทยาพี่ชุติพลสวัสดีครับใครอยากประมูลนั้นเราจับเวลาแค่3 นาทีนะรายการละ3 นาทีเท่าไหร่เท่านั้นนะพี่นะเท่าไหร่เท่านั้นไม่มีดึงพี่เก้าขาแข็งนะพี่สันติพี่หมีไพบูลย์สวัสดีด้วยนะครับลองดูสวัสดีครับพี่วีครับผมเดี๋ยวเรามาร่วมประมูลนะตอนนี้70 กว่าท่านแล้วนะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยเป็นหยุดยาวพี่ๆหลายท่านอาจจะไปเที่ยวกันนะพาครอบครัวไปเที่ยว
พี่ธเนศสวัสดีครับผมพี่โกบอยนะพี่วีซิมมอนสวัสดีครับตอนนี้เจ้าสัวพันล้านเราปิดไป1 รายการพี่ลุ้นละ1,000 บาทนะซื้อไปลุ้นเนื้อนะพี่นะเฮียฮอมาเซนลี่สวัสดีครับพี่โสพลเดี๋ยวรอจานก่อนนะพี่นะรอคนครบอีก100 คนเริ่มประมูลนะเริ่มรายการประมูลถ้า100 คนเมื่อไหร่เราเริ่มทันทีกดไลค์กดแชร์กันออกไปครับผมพี่วิชัยสวัสดีครับในภาพชุดนี้ผมไปรับมากับมือนะเพราะว่าเฮ้ยน้องขึ้นมาเอาภาพหน่อยพี่อยากร่วมเอาภาพให้ไปทําบุญนะดูเรื่องเลยพี่นิวพี่วิชัยสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ออกไปพี่มองนะครับผมสวัสดีครับหนึ่งร้อยท่านนะครับเริ่มประมูลพี่สุนทรสวัสดีครับผมเรามีอยู่5 รายการนะพี่นาเขียนเลขใหญ่เลขใหญ่เป็นเนื้อทองแดงนะนี่สวยๆครับสวยๆนั้นเลยไม่รู้ว่าจะมีบล็อกทองคำด้วยหรือเปล่านะเขาแยกบล็อกเลยนะบางทีแต่ไม่เป็นไรเราไม่แยกนะมีบล็อกทองคำด้วยเหรอมีครับมีกลเัปบ็นสวัสดีครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านและผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับนี่ก็เราให้มานะครับร่วมบริจาคเอาเงินเข้ากองมะป่าคุณเป้อาทิตย์ใช่ไหมใช่ครับเป้พระอาทิตย์คันพัฒน์นะกันพัฒน์ครับกันพัฒน์นโมทนาบุญด้วยนะครับ3 คู่แต่1 เหรียญแล้วก็1 รูปหล่อไม่ตัดปีกด้วยไม่ตัดปีกด้วยมีน้อยมีนนะ้อยครับสร้างน้อยนะไม่ตัดปีกนี่น้อยแน่นอนพี่แม่สุภสินพี่เนนภาเชียร์แล้วค่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีทุกท่านครับเฮ้ยเรารอคนครบ100นะครับนะแล้วประมูไดล้ครับได้พี่ธงชัยพี่แอนดี้นะครับสวัสดีครับผมแชร์กันออกไปเจอลูกเพจด้วยว่าเพจปลอมมาระบาดใช่พี่รตะอนบนีา้ดหนักเพจปลอมนะระบาดหนักมากนะเอาคือเอาเป็นว่าเราไม่เคยไปเปิดประมูลแบบปนรัะ้นประมูลในหน้าเพจหน้าเพจเราไม่เคยไม่มีอ่ะจะไปหลงกลมันโอนเงินไปไม่ได้พระใช่ครับเราจะเสียเงินเปล่าๆพี่นะต้องระวังกันด้วยนะครับมิดเยอะช่วงนี้เอาชื่ออาจารย์ไปแอบอ้างนะเอาเพจอาจารย์ไปแอบอ้างนะไปหลอกขายไปหลอกประมูลพี่ทุกท่านนะของเราถ้าจะประมูลคือเราจะโพสต์แค่ถ่ายรูปนะแล้วเราจะบอกเวลาเราจะประมูลกันในไลฟ์ประมูลหน้าเพจไม่มีนะไม่เคยทําแบบนั้นนะไม่เคยแล้วก็บัญชีการโอนเงินนะครับเตือนอีกหนึ่งอย่างบางทีมิจฉาชีพอาจจะดูไลฟ์อยู่ก็ได้การโอนเงินเช่าหาซื้อผ้าจากเพจอาจารย์ลักไปต้องเป็นบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับชนลินชัยวฤฒนาการนะแคปไว้เลยนะพี่นะพี่สุดชิดนะครับพี่อ๋อพี่ปันวดีสวัสดีครับจันเส้นทางความฝันสวัสดีครับวันนี้เราประมูลนะจ๊ะประมูลเพื่อนำบุญเอ้ยนำเงินไปทำบุญเข้าวัดหนองทรายนะจ๊ะตะกาสวัสดีครับดีครับผมผมเตรียมก่อนเหรียญเล็กใหญ่3 คู่แล้วก็ฉลองวิหารเนื้อปากกา1 องค์แล้วก็รูปเหมือนปั๊มนะเนื้ออเมริกาไม่ตัดปีกด้วยอีก1 องค์หายากสร้างน้อยนะพี่อ่านพี่จักรินพี่วินัยพี่บอยสวัสดีครับผมแชร์กันออกไปนะพี่นะมาร่วมกันทําบุญนะครับประมูลทําบุญกันพี่ไพโรจน์ถ้าข้อความมาเลยนะพี่นะเดี๋ยวผมตอบให้นะถ้าข้อความไว้ได้เลยร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยครับผมขอบคุณมากครับสาธุครับพี่สุนทรคุณพยสายามมรไาล่ดูนะมีเงินบริจาคมีอะไรโพสพยายามโพสไปด้วยครับผม
พี่ธนวัฒน์สวัสดีครับเมื่อคืนก็ของเทเบิลเลอร์2,000ผมเซฟไว้แล้วเซผมฟลงกไป็แล้วขึ้นหน้าเพจให้เฮียด้วยผมลงไปแล้วเรียบร้อยพี่โกสวัสดีครับอาจารย์ผมพูดไม่ถึงร้อยสักทีผมพูดแล้วไม่ถึงร้อยเอสักทอีไดอา้จารยเ์ดี๋ยวก็ถึง พี่ณัฐพลสวัสดีครับพี่องค์ชายซีสวัสดีครับ80คนแล้วอีก20ท่านนะเข้ามาเลยประมูลไลค์ครับพี่ไลค์ทุกวันนะพี่นะพี่ธนวัฒน์ครับผมพี่พนมพรสวัสดีครับครบร้อยปุ๊บเราจะเริ่มจากรายการนี้รายการแรกเลยพี่นะเป็นนี่ไปแยกเลยเหรียญฉลองวิหารเล็กใหญ่นะหนึ่งคู่พี่นุ้ยสวัสดีครับผมเริ่มด้วยคู่นี้เลยพี่ต้นสาระสวัสดีครับคุณสมจิตคุณชายฮาราเบอร์สวัสดีครับผมพี่วิชุดาสวัสดีครับสาธุครับผมใครที่รออยู่เตรียมตัวได้เลย3 นาทีนะพี่นะ3 นาทีเริ่มต้น0 บาทเพราะเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย0นะครับเอาเลยดีไหมจ๊ะจับนาฬิกาจับเวลาดีดีพี่มือฟังพีสวัสดีครับพี่เบญจพลพี่วันลบสวัสดีด้วยนะครับวันนี้เรากำลังจะเริ่มรายการที่1นะเหรียญฉลองวิหารเล็กใหญ่เนื้อทองแดงเริ่มต้น0 บาทเคาะเท่าไหร่ก็ได้นะพี่นะเคาะเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย0เริ่มเลยไหมครับอาจารย์เริ่มเลยอ่ะเริ่มเลยนะพี่นะเคาะแรกมาเวลาเดินนะครับเริ่มศูนย์ลงท้ายด้วย0นะครับเริ่มเลยพี่เคาะแรกมาเวลาเดินมาเลยจ้ามาเลยร่วมทําบุญกันพี่เติ้ลเดอะสตาร์สวัสดีครับพี่อภิชาตินะพี่สมศักดิ์พี่ธีรพัฒน์สวัสดีครับผมตอนนี้เรากำลังเปิดประมูลนะอ่ะเปิดแรกมา2,000พี่อนุวัฒน์ครับผมเวลาเดิน3 นาทีนะ3 นาทีเมื่อไหร่เราหยุดการประมูลเท่านั้น1,000พี่วีไม่ทันนะพี่สุนทรไม่ทันนะครับผมนำที่พี่อนุวัฒน์2,000 บาทเป็นคู่นี้นะคู่นี้ก่อนเลยสุนทรไม่ทันไม่ทันนะพี่นะจบเท่าไหร่เท่านั้นเลยเท่าไหร่เท่านั้นพี่อัมพลพี่อ้นสวัสดีครับประมูลจะประมูลรูปรอไม่ตัดปีกเดี๋ยวรอประมูลนะครับพี่ต้นรอได้เลยจ้ะประมูลทุกรายการนะพี่มี5 รายการนะตอนนี้เวลาเดินแล้วนะจ๊ะสาครมับนาสทวัสีดีครับพี่โจนะครับพี่โจแล้วก็สีโหสวัสดีครับพี่กาดภูมิดีสวัสดีครับพี่มาโน่นะครับสวัสดีครับผมข้อต่อไปมาเลยจ้านำที่พี่อนุวัฒน์นะครับ2,000 บาทฝากหมดเพื่อครับที่วางอยู่นี่ประมูลทุกชิ้นนะครับประมูลทุกเอาชเิง้ินเข้าพระป่าครับวัดหนองทรายนะครับในที่ประมูลแล้วส่งสลิปมาเดี๋ยวเราขึ้นหน้าเพจให้ดูนะครับกว่า จะถึงวันที่19ว่าน่าจะรวมยอดเงินได้พอสมควรได้พอสมควรครับพี่อีของสองสวัสดีครับสผวัสดีครัมบพี่อีสวัสดีครับพี่ไพโรจน์นำที่พี่อนุวัฒน์2,000 บาทครับผมเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่านั้นนะพี่นะเท่าไหร่เท่านั้นนะครับเป็นเนื้อทองแดงพี่นะโชงพระก่อนสภาพสวยรุ่นเนี้ยต่อไปจะแรงเพราะเป็นรุ่นที่ออกแบบได้สวยสดงดงามใช่โดยเฉพาะตระกูลทองคำตระกูลฉลุอะไรไปหลักล้านหมดแล้วใช่ยังเหลือแต่เนี่ยตัวล่างเนี่ยพอได้เล่นกันพี่โดเรมอนนะครับพี่จิตโคตรเคี้ยวสวัสดีครับผมใส่กันเข้ามาเลยพี่นำเงินร่วมกันประมูลนะพี่นะเข้าวัดหนองทรายวันที่19 สิงหาคมนี้ใครบริจาคอะไรมาเราก็จะเอาเข้ามาประมูลให้ตลอดนะครับครับผมบางคนเขาก็เป็นพระดีกว่าเป็นเงินอะไรของเขาคิดงั้นนะใช่ครับเออ
คือเป็นเงินก็ได้นะครับ50 บาท100 บาท200 บาท300 บาทคือพระป่าสามัคคีวันไหนใครวันที่19ใครพร้อมก็ร่วมไปทอดด้วยกันใช่ครับวัดหนองทรายมาได้เลยคิดว่าปีนี้อยากทอดพระป่าไม่มีที่ไปวัดหนองทรายครับไปกราบท่านอาจารย์เหล็กนะครับเยนูชิตพี่คิสิเดสวัสดีครับผมเหลือเวลาอีก15 วินาทีเท่าไหร่เท่านั้นนะพี่นั้นเท่าไหร่เท่านั้นนะจ๊ะคุณจิ๊กโก้สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะเวลาหมดครับรายการแรกน่าจะเป็นของพี่พี่อนุวัฒน์นะครับพี่อนุวัฒน์ได้ไปนะพี่นะครับกองตันสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่อนุวัฒน์รายการแรกในช่วงประมงทะเลเข้าวัดป่าอยู่นะครับกราบเรียนด้วยความเคารพไม่ใช่ของผมเลยนะครับมีผู้บริจาคมานะครับรวมๆเก็บเล็กเก็บน้อยกันไปนะครับครับสร้างมนตบรู้สึกว่ายอดรายได้รวบรวมไปสร้างมนตบอันนี้คู่หนึ่งเหรอใช่นี่หนึ่งคู่ครับถูกแล้วขี้โคลนเลถูยกขี้โคลนเลยครับวันนี้วันอาทิตย์เนาะใช่ครับอ่ะเราไม่รอช้าแล้วพี่นะไม่รอช้าคู่ต่อไปมาเลยเริ่มต้นที่0 บาทเพราะเท่าไหร่เท่านั้นเพราะแรกมาเวลาเดิน3 นาทีนะครับเลิกปักหมดก่อนรีเซ็ตมี3 คู่ก็1 รูปหล่อใช่ไหมครับ1 รูปหล่อ แล้วก็อีก1 องค์เป็นเนื้ออัปก้าอ๋ออัปก้าด้วยอัปก้าอีก1 องค์รูปหล่อแล้วเราขอเป็นรายการสุดท้ายแล้วกันนี่ข้อแรกข้อแรกมาเวลาเดินที่วีนะครับผม1,500ครับผมไปเลยสมศักดิ์สวัสดีครับผมไปเลยเวลาเดินหรือยังเยอะเยอะเวลาให้ดีใจกับทุกท่านนะครับที่ได้ก็ถือว่าร่วม ร่วมพระป่าตั้งจัดอธิษฐานไปครับเราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วได้ทำพระป่าได้ทำกฐินได้ทำบุญก็ถือเป็นอานิสงส์ของตัวเราเองอยากได้อะไรก็อธิษฐานเอาบุญสำเร็จแล้วพี่ก้องศักดิ์พี่บัญชาสวัสดีครับมีเวลาวันที่19เราก็ไปถวายพระป่าพร้อมกันใครไม่ว่างก็อนุโมทนาสาธุเดี๋ยววันนั้นไลฟ์สดให้ดูครับ1,600พี่ปั๊บคลองตันครับผมตัวจริงยืนยงคงกระพันก็ดิ่งดังจับ มาเลยนะพี่นะเท่าไหร่เท่านั้นนะจ๊ะนำที่พี่ป๊อปนะครับ1,600 บาทนะครับผมเป็นเหรียญฉลองวิหารนะครับเป็นเหรียญที่หลวงพ่อแกะเองนะครับขึ้นแบบเองออกแบบเองโดยเฉพาะทองคำหรือตระกูลฉลุลงยาอะไรพวกนี้ราคาทะลุล้านไปแล้วนะครับครับ นี่ชมองค์เหรียญได้นะพี่นะสวยทุกเหรียญสวยทุกคู่2,000พี่หน่อยมาแล้วครับผมครับขอบพระคุณครับพี่หน่อยนะครับมาดามฟินคุณพ่อคุณสายนะครับไม่เคยทิ้งเลยไม่เคยทิ้งอาจารย์เหล็กเลยมีบุญร่วมทุกครั้งนะครับไปวัดก็ใส่เต็มที่แล้วเรื่องประมูลนี้จะดูเดือดแค่ไหนครับอาจารย์ตัวนี้ว่าไม่ได้บอกไม่ถูกเหมือนกันเอาเป็นว่าวันที่หนึ่งเนี่ยหูไหมหูไหมเราก็ผู้สนับสนุนเนี่ยแต่คงกำลังไม่พอก็คร่าวๆมานี่โอ้โหหลักล้านนี่หลายองค์หลายล้านด้วยใช่พี่แอด2,002ครับมาแล้วครับผมวัดนครนะครับบอกพี่อนุพงศ์2,500ครับเวลาเหลือนิดเดียวเองครับเหลือนิดเดียว30 วินาทียอดครับคุณจับตาดูพระอาจารย์รูปนี้ไว้นะครับในช่วง2-3 ปีนี้คุณจับตาดูไว้นะครับวัตถุมงคลของท่านจะแพงมากนะครับแล้วก็แพงไปเรื่อยเลยนะครับเพ
เพราะว่าท่านหยุดสร้าง3 ปีนะครับเพราะฉะนั้นที่มีอยู่เนี่ยมันจะไม่พอกันเล่นนะครับเพราะลูกศิษย์หานั้นเพิ่มทุกวันเรียบร้อยครับรายการนี้อาจารย์ครับโอพี่แเอคดไทยนครได้ไปนะครับสขาอบมคุณพันครับบาทขอบพระคุณมากครับอนุโมทนาบุญในครั้งนี้นะครับแคปแล้วกดหนึ่งวันนี้กองมะป่าเราก็ไปตั้งอยู่บนพันทิพย์ชั้น 2แล้วใชนะ่ร้านเหนือดวงเพราะว่าเดี๋ยววันที่30ท่านอาจารย์ดิเรกมาฉันเพลใครจะไปร่วมพระป่าก็ไปเสียบได้เลยนะใช่ครับแคปแล้วกดหนึ่งให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสาธุสาธุทำด้วยเป็นสะพานบุญด้วยนะครับอาศัยหน้าเพจนะครับลูกเพจทั้งหลายแหล่นะครับแฟนคลับนะครับ ทำไปนะครับผมชวนทำบุญไม่ชวนทำบาปไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านอันนี้เป็นการร่วมทำบุญนะครับสละทรัพย์ตัวเล็กและน้อย ยิ่งได้ประมูลพระเนี่ยเราถือว่าคุณได้รับวัตถุมงคลเป็นของตอบแทนนะคครรัับบผมแต่ถ้าเป็นวัตถุมงคลที่ไม่นิ่งนะครับคุณอาจจะประมูลในราคา3,000แต่อีกเดือนนึงอาจจะกลายเป็น30,000อันนคีร้ับผเรามก็ตอบท่านไม่ได้ใช่บอกท่านไม่ได้รู้ว่าขึ้นแน่ขึ้นเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับไม่รอช้าอ่คะรับรายการที่สามมาเลยนะคครับู่อาจสาุรดย์ท้ายเริ่มต้น0 บาทเคาะเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วยศูนย์นะพี่นะจ้าเคาะแรกมาเวลาเดินสวัสดีครับพี่ชานนท์นะครับพี่วีระชะพี่วีระเชษนะครับพี่อะไรสุพลนะครับพี่ปูจ๋าสวัสดีครับ คุณนัทสิทธิ์1,000คุณปอ๊อ้ปาวกองตัน2,000นะครับมาแล้วมาแล้วเวลาเดินจ้าเวลาเดิน2,000นำที่ปิดป๊อปของตันโอ้โหพี่หน่อยไม่ยอมครับ2,500มาแล้วนะอย่างนี้พง3,000นี่โอ้โหยังไงไม่มีต่ำกว่าเดิมก็เพิ่มเติมมีแต่มากขึ้นอืมยอดจริงๆลูกศิษย์อาจารย์เหล็กแต่ละคนเนี่ยคนดูน้อยแต่คนจริงนะครับจริงทุกคนครับหัวใจเกินร้อยพี่ปุ๊ดนตรีสากลสามพันห้านี่นะโอ้พี่ปุ๊นานๆมาทีเป็นไงล่ะเอ้ยอยากจะร่วมทำบุญด้วยครับเนี่ยทำไปเถอะครับแล้วได้คู่นี้ไปพี่ปุ๊โชคดีว่าบุญว่าบาปนะผมยังไม่มีสักคู่แล้วทองแดงผมมีแต่ทองคำกัใชบ่พญานาคเฮ้ยทองแดงยังไม่เคยมีสักคู่เลย4,000พี่อนุพงศ์ครับผมนี่แน่โอ้โหสุดยอดจริงๆพี่มนัสสวัสดีครับพี่ต้นประวิทย์นะครับขพี่อนัอทวัฒน์อสนวุัสโมดีทครับนาบุญนะครับทั้งท่านที่ได้และไม่ได้ถือว่ามีกําลังและความตั้งใจอย่างจริงจังครันบะผมคนได้แล้วก็ดีใจด้วยคนไม่ได้ไม่ต้องเสียใจครับมีเล็กมีน้อยมีเล็กมีหน่อยไปทําที่วัดเลยนะครับอันนี้เป็นสายพระป่าของผมนะครับอาจารย์รักษ์ศรีเกตนะครับก็มีกันหลายสายเป็น100 สายอ่ะไปร่วมกันอ่ะสายไหนมีช่องทางจะเรียกใครร่วมบุญก็ว่าไปกราบสวัสดีครับเจ้านายนะครับเฮียสิงโตสิงโตทองเครื่องเย็นสวัสดีครับเฮียเงินจัดประหยัดตังใช้มา3 ปีแล้วตู้เย็นไม่เคยร้องสักแอะไม่เคยมีปฏิกิริยาอะไรที่จะหวั่นไหวเลใยช่ครับเสียบปลั๊กแล้วหันหลังได้เลยไม่ได้กลัวใช้ไปเลยโอ้โหทนเหลือเกินนำที่พี่อะไรเนี่ยอนุพงศ์อนุพงศ์4,000 บาทครับผมพี่อนุพงศ์หรือพี่นุนะครับจบรายการนี้เราก็จะต่อที่เนื้ออัปกาพี่นะรอติดตามได้เลยครับกลับขอบคุณครับพี่โตคือว่ามิตรแท้ในยามลำบากนะครับเพื่อนหนุนจุนเจือตลอดพี่โตนี่ดูแลผมมาทั้งปีนะครับ เหงาๆก็โทรให้กำลังใจหน้าไลขายไม่ได้อะโทรมาบอกมีพวกจะซื้อกับขอบคุณไปยังเงียสมพลด้วยอะแอบเข้ามาปิดมาช่วยอาจารย์มาช่วยอาจารย์ไปจริงๆพระไม่ได้อยากได้อยากช่วยแอบมาปิดแสนน้องแสนนี่บ่อยเลยแล้วก็มองเอ้ยเฮียเขาเล่นหรือว่าพระแบบนี้เปล่าไม่อยากช่วยก็กราบขอบพระคุณด้วยความจริงใจนะครับกราบขอบพระคุณมากโอเครายการนี้จบไปที่พี่อนุพงศ์นะครับผมนะครับ
คนเราว่าเห็นยามเนี่ยเนาะครับเข้าใจว่าธุรกิจไม่ดีไร้ขายไม่ออกอะไรเงี้ยแอบสนับสนุนด้านหลังเรียกว่ามิตรแท้นะครับในยามลำบากหรือยามแรงแค้นพี่อนุพงศ์แคปแล้วกดหนึ่งให้หน่อยนะครับผมกล่าวอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุสาธุหลุยประจีนสวัสดีครับสิทธิ์หลวงพ่อเอี๊ยมกันแจ๋วเลยสาธุครับพี่จอนสุรกุลสวัสดีครับมันหมอมไม่ไหม้นะเบิร์กสายเราเนี่ยอาจจะไหลแสนเลยนะใช่ครับตอนนี้ก็ทะลุไปแสนกว่าแล้วนะใช่ครับเออไม่กี่วันนี่เองนะเหลือเวลา20 วันเนี่ยเผลอถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเราคล่องตัวขึ้นนะอาจจะเอาเหรียญหลักๆมาประมูลเราเข้าไปเลยได้นะครับเหรียญละ2-3 แสนเลยประมูลเข้าไปเลยเยพิี่งยงทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมานะครับบุญทานการกุศลเนี่ยผมบอกได้เลยนะคุณทําคุณได้ไม่มีใครเอาอะไรคุณไปได้เลยตลอดชีวิตผมนี่อยู่กับวงการพระอยู่กับพระสงฆ์อยู่กับวัดอารามก็ยิ่งได้กลับมานะปีไหนผมเองรวยๆเนี่ยได้บวชพระสักรูปสองรูปทําบุญสัก2-3 แสน4-5 แสนก็เผลอปีนั้นมีฟุกเป็นล้านนะครับได้มาตลอดนะครับไม่มีหายทําไปไม่เคยว่าเอ้ยเอ็มกูถวายไป300,000จะได้อะไรเปล่าวะพักเดียวครับมีนู่นมีนี่เข้ามาชดเชยนะครับเป็นเรื่องประหลาดนะครับบอกเขาถึงบอกว่ายิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมานะครับผมไม่แปลกใจเลยมหาเศรษฐีเมืองไทยหลายหลายคนนะครับทำบุญที่ตกใจท่านธีรพลเนี่ยไปวัดครูบาลีชาติบริจาคทองคำ1 กิโลโอ้โหตกใจนะครับสำหรับเราตกใจแล้วเขาบอกรักเชื่อพี่เดี๋ยวก็มีสิ่งดีๆในชีวิตพี่ขึ้นมาแล้วเขาก็มีมาเรื่อยนะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นมาแล้วเจ้าของผู้บริจาคนี่ไงคุณกันตพัฒน์ประภาสทรัพย์ถูกป่ะใช่ครับหรือคุณเป้นะครับคุไณปเป้พลาาดททิิตศย์ศิษย์หลวงปู่ศิลาแต่อิงอาจารย์เหล็กใช่ไหมจิตไปหาอาจารย์เหล็กมากกว่าหลวงพ่อศิลาให้หลวงพ่ออาหจารย์ววรลาาอาจารย์วราอ่ารายการต่อไปที่เป็นเหรียญฉลองวิหารเนื้อสวอััสตดีกครัะบเตรียมหน้ากินจะทำนะครับสวัสดีครับเจ้าพ่อเมืองจันทร์มีกับสายบุญเมื่อนเริ่มต้น0 บาทนะพี่นะรายการนี้นะรายการนี้เริ่มต้น0 บาทข้อเท่าไหร่ก็ได้ครับลงท้ายด้วยศูนย์นะพี่นะเป็นเนื้ออัปกาใครชวนทำบุญทำไปครับใครชวนทำบาปอย่าไปยุ่งกับมันนะครับคิดคดทรยศรังแกชาวบ้านอย่าไปยุ่งถ้าอย่างเงี้ยมาเลยว่าบอกบุญบอกกฐินบอกว่าป่าบอกนู่นบอกนี่อนุโมทนาเลยครับมีเงินให้เงินมีของให้ของไม่มีอะไรยกมือท่วมหัวไปกับเขาเลยข้อแรกมาแล้วครับพี่ปั๊บของกัน3,000 บาทเวลาเดินขอบคุณมากครับแม่นภาพี่ปุ๊พี่ฮอไม่ไงเอาเฮียฮอ3,100 บาทสุดยอดแต่ละคนครับขอบคุณด้วยความจริงใจเลยครับเรียกว่ารักกันนะครับชวนกันไปทำบุญทำอะไรว่างถามเรียนเชิญในเอฮอนะเอสะดวกมาเลยไม่มีรถไปรถผมเลยนะไปทำบุญกันวันที่19ไปถวายพระป่ากันพี่หนึ่งวันที่19วันรุ่นเราในครับเขาประมูลอะไรกันก็ดูเอาใช่ครับตามเพจในไม่กลุ่จมำเป็นเลต้องยไปนะแข่งกับเขาถ้าตังเราไม่พร้อมเราดูไว้เลยอันละ1 ล้าน 2 ล้าน 4 ล้านนะครับอย่าไปอิจฉาอย่าไปโกรธเคืองต้องร่วมอนุโมทนากับเขาครับเงินไปสร้างมนต์ดบนะครับอุ้ยพี่โตบารมีเฮ้ยเด็กก็ดูดีเป็นธรรมดาเลย5,000โอ้โหโอ้บารมีสยามนี่มาแต่ละดอกเต็มเต้นเร้าใจตลอดโอ้โหประสบความสำเร็จกับอาจารย์เหล็กไปเยอะเหมือนกันนะครับถือว่าโอเคนะครับช่วงพลิกๆนี่ก็แดงใสไม่หยุดเหมือนกันแดงใสไม่หยุดครับคนนี้เป็นธรรมดาก็ไม่เป็นไรศรัทธาแล้วทำให้ธุรกิจร่ำรวยดีขึ้นนะก็เป็นเรื่องธรรมดาครับมาร่วมทําบุญกันบ้างอะไรกันบ้างแต่เขาเข้าไปวัดเขาถวายตลอดเหมือนกันใช่ครับใส่ซองให้อาจารย์ประจําชีวิตจะดีขึ้นส
ครับขอบคุณครับพี่หน่อยนะครับโอ้สุดยอดคุณสมควรแล้วที่รวยนะครับโอ้อาจารย์เขาไม่รับเช็คนะครับอันนี้ถึงก็โอ้กำเช็งไปเยอะกูเอาแล้วกลัวแล้วจ้าเคยแล้วเคยแล้วนำที่พี่โตบารมีสยามครับ5,000 บาทรายการนี้อตการู้สึกจะน้อยไงน้อยครับสร้างน้อยถามนักการครับหลวงพี่ก๊อฟครับนมัสการครับสุดยอดอันนี้เป็นพระภิกษุที่ผมบวชให้นะตอนแรกมองรูปทรงว่าไม่น่าจะอยู่เกินครึ่งเดือนนะพออยู่มา3 ภาษาแล้โอว้โหจะ4 ภาษาแล้วโอ้โหสุดยอดจริงอยู่ดูแลครูบาอาจารย์อยู่ดูแลวัดวารามสุดยอดเผยจะไม่สุดด้วยมองรูปทรงแล้วคงจะไม่ลาสิกขาแล้วก็อนุโมทนาบุญนะครับครับเห็นในจังหวะเดี๋ยวจะไปกราบที่วัดไปดูแลหน่อยทิ้งร้านมาหลายนานหลายปีเฮ้ยขนลุกทำไมจะได้ไอ้ขนลุกอ๋อเรื่องเช็คหรือเปล่าขนลุกที่รู้ว่าเดือนที่แล้วมันพุ่งไป2-3 ล้านมันเช็คอะก็เก่งกระดูกไว้เลยกระดาษอ่ะนะเก่งพระเก่งโลหะเก่งผงเก่งสารพัดเก่งไปเล่นกระดาษไงกระดาษโอเคครับรายการนี้พี่โตได้ไปนะ5,000 บาทโอเคยังไม่รู้มันฉลาดไม่โง่มันเอาพระเนี่ยนะซื้อมาแล้วเนี่ยเป็นล้านๆเนี่ยไปใส่ตลับทองล้อมเพชรเสร็จแล้วมันก็ไปแลกกระดาษมาไปแล้วพอไปขึ้นเงินไม่ได้มันก็เอ้ยทานไม่เป็นดีวะเออผมเคยแล้วเห็นไปเล่นมาภาพหมดเลยกระดาษกระเป๋าเลยโอเคครับพี่โตได้ไปรับรายการนี้เป็นเนื้อปากกาต่อไปรายการสุดท้ายทีเด็ดรูปหล่อปากกาไปตัดไปนี่เดี๋ยวให้ชมก่อนนะพี่ให้ชมก่อนสวยๆสร้างน้อยนะไม่ตัดปีกด้วยไหนดูบล็อกเป็นบล็อกอะไรนะเลือกปากกามีบล็อกเดียวมั้ยไม่รู้นะแต่สร้างน้อยเอาไว้แยกไปเป็นเอ๊ะบล็อกนิยมเนี่ยมันไม่มีดอกจันในร่องแขนเบาๆเขารู้กันหมดแล้วเดี๋ยวคิดเยอะเดี๋ยวก็มาแล้วเลยบอกแล้วหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รอดรายการต่อไปพี่รายการสุดท้ายนะรายการที่5เป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับเนื้ออัปก้าไม่ตัดปีกนะเริ่มต้น0 บาทข้อเท่าไหร่ก็ได้ข้อนี้ลิมิเต็ดเราตั้งโชว์ลิมิเต็ดเลยพร้อมเรียกไปใช้ห้อยขึ้นคอได้เลยเคาะแรกมาเวลาเดินอันนี้น่าจะเล่นแต่ว่าน้องสายเหรอเนี่ยสปอร์ตติกสไตล์เนี่ยแบบน่าจะเล่นแถววัดน่าจะเล่นแถววัดไปแล้วนี่นะนี่เนี่ยหนึ่งหมื่นเวลาเดินจึ๊บนี่มาสูงตำบลสวัสดีครับคุณมนตรีสวัสดีครับคุณต้นไม่ทันนะครับตะกาไม่ทันนะครับไม่เป็นไรนะครับสำหรับทองเหลืองทองแดงนี่จะองค์หลายพันแล้วใช่ครับอาปากกาแพงกว่าพี่ป๊อปสวัสดีครับผมพี่วิเศษสวัสดีครับตอนนี้นำที่พี่แมทสุภสินนะครับ10,000 บาทใส่มาได้เลยนะพี่นะมาร่วมกันทำบุญจีดีจีพี่โตไม่ทันนะครับพี่โตไม่ทันต้องมากกว่านี้ครับพี่โตเฮ้ยตะกาไม่ทันตะกาไม่ทันตะกาก็ร่วมบริจาคเหรียญเงินมาเหรียญนึงเนาะใช่ครับฉลองวิหาร13,000พี่เสริมศักดิ์ครับผมไม่ธรรมดานะเนี่ยรู้ตลาดนี่ อุ้ยไม่ทันโตอีกแล้วโตไปล่อแล้ว15,000พี่หน่อยไม่ทันนะครับผมจีจีจีเฮ้ยถ้าเราประมูลด้วยได้หรอไม่ได้น่าเกลียดนะ
เนี่ยกูไม่มีเหมือนกันอลก้าของอาอจาลรย์กม้ีาไปจัดพิมพ์กูก็ไม่มีหมื่นหกที่พี่เสริมศักดิ์ครับผมคนนอกไม่ธรรมดาเว้ยนี่หาว่าแลนด์ไม่แน่พูดกันแรงๆก็ตัวเป็น30,000 กว่าใช่มันไม่เกี่ยวดูแพงแรงอะไรหรอกคนเขาจะทำบุญนะแล้ควรบัาบงคนเขาก็ไม่สนใจหรอกตอนเงื่อน2,000เขาก็กล้าซื้อเขาก็กล้าประมูล30,000เขาจะทำบุญนะคนเวลาทำบุญไม่แคร์ดูพี่หน่อยเห็นป่ะ17,000ไม่สนใจหรอกเพราะทำบุญแล้วก็ไม่ได้ขายอยู่แลน้ี่วก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันพี่โต20,000เออนี่อันนี้มันไม่ใช่ว่าแข่งกันเอาหน้าคือว่าแข่งกันทําบุญครับเออไปว่าเออพระเขาชอบก็อยากได้อะแพงนิดแพงหน่อยหรือว่าจะถูกกว่าตลาดจะแพงกว่าตลาดไม่สนเวลาประมูลเหรียญเนี่ยเงินหล่อไปอะครับถ้ามันสองอะขายคืนมาละ40,000เออต่างคนต่างก็ไม่ได้สนใจเพราะของก็บริจาคมาพี่อโนไทยสวัสดีครับผมพี่บิวด้วยนะครับตอนนี้เวลาเดินครับเหลืออีก15 วินาทีเนอ้าวำ่ทะี่พี่โต20,000 บาทตี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 พี่โตน่าจะได้ไปครับรายการนี้อ่ะได้ไหมเรียบร้อยครับเวลาโอหมเคดพี่โตได้ไปนะสองหมอื่นนุโมทนาบุญด้วยอ่ะหมดไปสำหรับวันนี้เกี่ยวกับการประมูลเอาเงินเข้าพระป่าเดี๋ยวไปแจ้งยอดหน้าเพจพี่หน่อยขอโทษนะครับไม่ทันไม่เป็นไรพี่หน่อยวันไหนพรุ่งนี้ปรืนยิ่งมีอะไรมาว่ากันมันมีคนใจกล้ามาเลยเพราะเผื่อเหรียญทองคำก็มีมาไปดูถูกไม่ได้ล่ะคนใจกล้ามเยอะนะการจันเลงเนี่ยก็เสร็จไปนะครับรายการประมูลต่อไปก็มาดูรายการซื้อขายหมดรายการประมูลไปรายการประมวลเราก็ไม่ต้องนานเราสามทุ่มหน่อยก็เพ่นครับเดี๋ยวเหนือดวงอะไรต่อแล้วทีนี้มาดูอะไรดูกันเลยจ้าอยากสอบถามอะไรถามมาได้เลยนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับพี่โตครับจุ๊บจุ๊บปุ๊บเผยเช็คใบที่รับข้างซ้ายผ่านนะธรรมดาออกไปทำเองก็พยายามเจอตัวอยู่แล้วแต่ไว้รับเช็คเดี๋ยวที่นี่หาตัวยากเลยหน้าฐานแล้วก็มีทีเด็ดเหมือนครับสมเด็จวัดระฆังนี่ทีเด็ดเหมือนกันนะพระนี่เหมือนกันหมดนะถ้าไม่สวยก็จะเหนื่อยเด็กกิมก็เป็นสวัสดีครับสวัสดีแตค่รับพีศ่ักิดิม์ศครรัีบศักดิ์ศรีวัดระฆังสาธุพี่หมูหวานนะครับพี่อรรถพลสวัสดีครับแวะมาพูดคุยกันได้นะพี่นะสอบถามความรู้พักเครื่องจากอาจารย์ลักษณ์ได้เลยนะครับได้เลยครับมีอะไรที่ผมรู้คุณจะต้องรู้หมดถามได้เลยนอกจากอะไรที่ไม่รู้ขอเก็บเป็นการบ้านไว้ก่อนนี่จะเป็นไม่มีนักเรียนพักคนไหนรู้ทุกอย่างนะครับแต่ที่บอกรู้ทุกอย่างโกหกชมพุทโธหน่อยครับจัดให้พี่ติ๊ดติ๊ดติ๊ดพุทโธชมอพะุทโธนาอะแไปร้นนะพิมพ์ใหญ่อะนาแป้นนะตรงนี้ข้างหน้านี่ร้อยเลยนะพี่นะสวยหลังน่าจะมีซ่อมหลังเหมือนมีซ่อมนไะปพี่นะแม่เมื่อไหนว่างเอาไปเอ็กซเรย์ดีไปเดี๋ยวเผลอไม่ซ่อมอาจจะโดนขัดได้นะแต่ว่าสมัยก่อนผมใส่กรอบแล้วตัวแอร์ข้างบนมันแหลมไปยาวไปก็ขัดเขาขัดใช่เไปหม็นไม่ได้คนโบราณมันถูกอ่ะถ้าเขาจะมาฟรีๆขัดแม่งลงทองเลยเวลาจะไปเรียบชอบร้านทองบอกมามันยาวไปเลยขัดแท้พี่สุนทรสวัสดีครับผสวัสดีมครับผมนี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นเทพประทานพรเนื้อนนวาะนวะเทพประทานพรสวยครับพร้อมกล่องด้วยมีกล่องด้วยนะพี่นะมีกล่องด้วย
นวโลหะจะถูกติดได้มาครับผมพ่อพริ้งนี่ที่อาจารย์นี่เขาเรียกว่าหลวงพ่ออะไรครับใหญ่ไหนครับนี่ครับอ๋อเดี๋ยวว่าเผื่อก็สาลิโขอ๋รอุ่นสองนี่รุ่นสองหลวงพ่อรเุพ่นือแรกกนะขี่สิงรุ่นสองนั่งโต๊ะปิดตาที่ไหนครับขอชมไหนอ่ะปิดตาองค์ไหนครับพี่ต้นวัดอานงเหรอพี่ว่าเราเจ้าองค์นี้เป็นวัดอานงนะครับว่ามองเมกสิทธิ์เมกสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวมีสีเหมือนปีกแมงทับเลยนะเขียวเออลืมถามเลยพวกนี้จะรูปติดได้ไงวะลูกพ่อแดงอ่ะรูปแดงกับพยัญชนะแปดมีห้างเปิดก็ขึ้นไปทำไม่เรียบร้อยแล้วพาไปหมดพี่ชัยสิรินะครับพี่พนุพงศ์พี่ณัฐพงศ์สวัสดีครับผมอยากชมอะไรสอบกลถ่องามก็ไไดม้่มนีะวันนี้เลยอยู่กล่องเดียวเนี่ยกล่องเล็กเนี่ยเออเดี๋ยวไปดูของที่อยู่ในเซฟด้วยนี่ทั้งนี้มีภาพฮะมีภาพเลยไมก่ล่องกล่องก็มีอ่ะไม่มีครับกล่อไงม่ก็มีมีครับมีมีภาพหรือภาพที่เรายังไม่ได้ออกไปโชว์ใช่พรุ่งนี้ฝากร่วมทำบุญฉลองวิหาร1คู่ครับอาจารย์ขอบคุณมากครับครับคุณผมอะไรเนี่ยพี่มิวครับพี่มิควุณมิวนะสุดยอดครับขอบพระคุณครับรับหมดนะครับสายจันเหล็กสายจันอะไรก็แล้วแต่ที่คุณให้มาประมูลเอาเงินเข้ากระเป๋าผมว่าหมดได้นะถือว่าเป็นการทำบุญนะครับคุณจะบริจาคเป็นเงินคุณจะบริจาคเป็นอะไรได้หมดเลยรับหมดเป็นผ้าเราก็มาแปลให้เป็นเงินก็ตั้งยอดให้ใช่ครับพี่ป๊อปเนี่ยนวะนะสวยเลยนี่สวยจัดมีกล่องด้วยนี่นี่มีกล่องมีกล่องด้วยนะนี่สวยมิตรวัดดอนมิตรอภิทรัพย์ทวีคูณอย่างนี้เท่าไหร่ครับอาจารย์พระคุณ3,000สามพันพี่ป๊อปเขาเล่นเท่าไหร่ผมไม่ทราบเอาสามพันสวยจัดพี่เดบอยพี่ต๋องนะครับพี่ปล่อยจมสวัสดีครับผมนวะเทพประทานพรนี่นี่อีกองค์ครับนี่เขาเรียกว่าหลวงพ่ออะไรนะครับอาจารย์อันนี้นะหลวงพพ่อปิณะพินะวัดหลวงพ่อปิณะวัดสนมลาวจังหวัดสระบุรีฉันเขียนว่านะอาจารย์ครับท่านเดินทางมากี่โมงครับวันที่30อ๋อฉันเพนครับก็คงมาก่อนเพน10 โมงน่าจะถึงมากครับพี่ว่างเชิญเลย10 โมง10 โมงเศษแต่ก็ห้ามเปิดประมาณ10 โมงเชิญนะครับบักเก็ตหลวงปู่สุดร่วมบุญกันมาถวายเพลกันใกล้ไปเลยครับพระภิกษุซึ่งประพฤติปฏิบัติดีทำคุณงามความดีให้กับศาสนาเนี่ยใกล้ไปเลยครับผมศรัทธาพระเหล่านี้ปฏิหารไม่ยุ่งหงกพันไม่เกี่ยวเอาว่าพระหนุ่มแค่นี้สร้างวัดเป็นพันล้านได้ไม่ธรรมดาเลยครับลองดูนะครับท่านทําเพื่อศาสนาเนี่ยเราต้องร่วมศรัทธากับท่านหลวงพ่อยิดนี่ก็เนนวะใช่ไหมครับอาจารย์ไหนเซเป็นนั่งคานครับนวะนวะอเัหมนืนอีน้กันพระยิดพ่อที่ยเจิ้ดาน้องเจาะเจ้าของตำรับพระคิดมินที่สิงขรนำธรรมวันนี้ครับแล้วก็นี่ก็เนนวะหลวงพ่อบุญมีมีนะอันนี้นะว่าเนื้ออ่อนไม่เหมือนเนื้อพวกเมื่อกี้เนี่ยเนื้อเข้มข้นเพราะว่าหลวงพ่อมีนี่อ่อนพี่บอยพี่โป้งเหน่งพี่ไพฑูรย์สวัสดีครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเราจะมีกิจกรรมดีๆเอาบุญมาฝากนะพี่นะพยายามเอาบุญมาฝากทุกวันใครสนใจอยากร่วมทำบุญเข้ามาได้เลยนะครับ
ที่พี่บิ๊กบอยสวัสดีครับผมคุณอาทิตย์คุณยงยุทธพี่วัศินนะครับกะวีวิวัฒนะครับสวัสดีครับคุณชานวิทย์ด้วยนะครับผมอยากชมอะไรสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะพี่เรียบร้อยพี่โตโอนเงินเรียบร้อยพี่เอ็ดเป็ดนี่เรียบร้อยแล้วมั้งที่ทางนั้นน่ะเป็ดเมื่อเช้าตอนเย็นเขายังไม่โอนสามหมื่นห้าใช่ไหมเดี๋ยวต้องทำตอนเย็นผมก็รอแกนี่ใครอ่ะหมาแบบหมาอ๋อเรียบร้อยอ่ะชื่ออะไรใชแค่่นั้นเข้าแล้วขอบพระคุณพี่รุ่งเรืองนะครับพี่กตัญญูพี่ธนเดชสวัสดีครับผมใครมีอะไรสอบถามอาจารย์ได้เลยนะครับอาจารย์นั่งอยู่ข้างๆนะพี่นะเพราะเราไลฟ์กันยังไม่นานเดี๋ยวเพจเนื้อดวงจะไลฟ์ต่อคุณปริปริชาตินะคุณอภิวัฒน์สวัสดีครับผมจิตจิตจวัดเกศ6 ชั้น6 ตันจะมีฟิล์มให้ดูด้วยนะเรามีสว่านหรอมีนะสว่านเออมีคุณว่ามีอ่ะเหมือนมีครับเหมือนจะมีอ่ะมันจะมีครับจะแไตด้่ไปเจาะฝังเสาสองบานด้านในพอดีเหรอมันเลิศมาสูพี่เป๊กพี่บิวพี่ปรินสวัสดีครับผมอยากชมอะไรสอบถามกันเข้ามาได้เลยพี่ไม่ต้องเกรงใจชอบใจตรงไหนถามกันมาปิดตากรรมการเจ้าสัวพันล้านเมื่อกี้ก็ออกไปแล้ว1 ลุ้นไปลุ้นเนื้อเอานะพี่นะเรามีนะลุ้นละ1,000โชคดีอาจจะได้เนื้อทองคำก็ได้พี่ออฟออฟพี่มิสเตอร์เลพี่รักเธอตลอดไปสวัสดีครับผมขอชมสำเร็จหน่อยค่ะจัดให้กับพี่น้ำฝนวันหลักครั้งนะครับทีมฐานแซมมันจะเป็นสวยๆไม่หาไม่ซ่อมนี่อาจจะมูลค่าประมาณจะทราวๆเท่าไหร่ครับะลุ10 ล้านเนี่ยทะลุ10 ล้านนะพี่นะถ้าไม่หักไม่ซ่อมนะแต่นี่มีหักนะพี่นะมีหักวันละครั้งเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นราชินีเหรอราชินีพักเครื่องเหรอจักรพรรดิจักรพรรดิอ๋อจักรพรรดิอีกองค์ก็จะเป็นวัดเกตนะครับหกชั้น6 ตันลายนิ้วมือครับนิ้วมือเต็มเต็มเห็นได้ชัดพี่แจ็คพี่ออนสวัสดีครับผมมีอะไรอยากพูดคุยสอบถามอาจารย์ได้เลยนะครับพี่หน่อยพี่ครูโจ้สวัสดีครับจีจีจี
สิพี่กำธรสวัสดีครับผมแต่พูดกับเอฟซีหน่อยไหมครับเป็นไม่เดี๋ยวทางก็จะไล่ต่อพี่กอสุราสวัสดีครับพี่กำธรสวัสดีครับ มาได้เวลาแล้วพอดีนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาว่ากันใหม่รูปหล่อข้างเปิดโลกรุ่นไรครับรูปหล่อข้างเปิดโลกอ๋อเดี๋ยวอ๋เอมื่อกีห้ลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โป่งธนูครับลพบุรี2507มั้งเนี่ย7-8ด้วยล่ะ7-2507น่าจะรุ่นสองมั้งเพราะรุ่นแรกมัน04ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับตรงนั้นวันนี้กลับสวัสดีครับขอให้ท่านมีความครัสบุขนี่นคระัผบมเนี่ยครับ